วันที่28มกราคม2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp ประจำปีการศึกษา2565พร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดณโรงเรียนเทศบาล4วัดศรีบัวบาน